สวัสดีค่ะเมื่อกี้เราดูคลิปการบินโดนพ่นสารเคมีนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมีข้อเปรียบเทียบนะคะพอดีตูมาเจอเขากำลังฉีดยาฆ่าหญ้านะคะโดยใช้คนนะคะเขาก็จะมีเตรียมรถเพื่อที่จะใส่อุปกรณ์มาด้วยนะมีคนพ่นแค่คนเดียวน่าจะไม่เยอะนะน่าจะไม่เยอะก่อนสวัสดีค่ะนี่ก็จะเอาน้ำกรอกน้ำใส่ถังสเปรย์นะคะถังสีน้ำเงินเขาก็จะมีผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีกรอกน้ำใส่ถังสเปรย์แล้วก็จะใช้คนพ่นแล้วก็กลับกันหมดเลยเต็มเลยอยู่ใส่ไว้กลับกันหมดเลยขออนุญาตถ่ายทำนะคะถ่ายต่อแล้วนะคะพ่นต่ออันนั้นแผนกเติมสารเป็นมอเตอร์นะคะเป็นใช้มอเตอร์พ่นไม่ต้องใช้โยกมีโชคดีหน่อยคือเขาพ่นแล้วเขาเดินตามลมเพราะลมไม่อยู่ได้มีอีกคนหนึ่งสองถังเขาก็พ่นไกลระยะไกลเหมือนกันนะทุกคนเขาก็ถือว่าเขาพ่นได้ไกลนะเนี่ยเขาก็พ่นได้ไกลอยู่นะหัวสเปรย์มันพุ่งไกลนะคะทุกคนหัวสเปรย์มันพุ่งไกลอยู่นะแต่เรื่องระบบความปลอดภัยมันไม่มีนะคะเพราะว่าเขาไม่มีหน้ากากป้องกันสารเคมีนะคะซึ่งมันก็น่าเป็นห่วงสำหรับคนที่กำลังทำการพ่นยาอยู่นะคะมันอันตรายนะคะสารเคมีเนี่ยถ้าเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะทำให้ร่างกายเราอ่ะมีปัญหานะเรื่องสุขภาพนะส่วนมองว่าถ้าเขาจะใช้การพ่นลักษณะนี้เขาควรจะมีเครื่องป้องกันที่ดีกว่านี้ค่ะก็อันนี้ฝากไว้ให้คิดนะคะก็ใครที่ทำระบบเกษตรกรรมก็ควรจะดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ